วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ขอต้อนรับสู่รายการบ้านดวงที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง M Media Channel Asia วันนี้ผมอาจารย์ภูมิการันตีจะมาพูดคุยในหัวข้อราศีที่จะมีโชคแจ็คพอตได้เงินก้อนโตผมว่าทุกๆคนก็มักจะมีความคาดหวังในเรื่องของการเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยนะครับก็อยากจะถูกรางวัลเหมือนเร็วๆนี้มีตำรวจที่เกษียณอายุราชการอยู่ท่านหนึ่งนะครับก็ซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อชุดใหญ่นะครับ60ใบก็รวย180ล้านนะครับก็ถือว่าเขาคงทำบุญมาเยอะนะครับถึงได้รับรางวัลก้อนโตก้อนใหญ่สิ่งสำคัญก็คือคนที่ซื้อขนาดนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าต้องเป็นคนมีเงินมีทรัพย์ด้วยเพราะว่าซื้อแต่ละชุดแต่ละงวดก็ซื้อหลาย10ใบหรืออาจจะเป็น100ใบก็ได้นะครับแต่ว่าคนธรรมดาอย่างเราหากินเช้าหากินค่ำก็หวังว่าจะมีเกณฑ์ที่จะได้รวยกับเขาบ้างหรืออย่างน้อยก็มีโชคแบบแจ็คพอตบ้างแต่จริงๆโชคแบบแจ็คพอตหรือโชคใหญ่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องได้มาจากเรื่องของการเสี่ยงหรือเล่นลอตเตอรี่เพียงอย่างเดียวสมมุตินะครับว่าเราอาจจะซื้อสินค้าอยู่สินค้านึงนะครับแล้วมันมีคูปองที่ทำให้เราได้ร่วมเกมหรือร่วมโปรโมชั่นในส่วนนี้บางทีเราอาจจะถึงจุดนึงที่เวลามันลงล็อกดวงดาวมันเข้ามาประจวบเหมาะกับโชคชะตาของเราพอดีก็มีโอกาสที่จะได้รางวี่รางวัล นะครับหรือบางครั้งเราอาจจะเติมน้ำมันรถและอาจจะมีคูปองเขียนชื่อนะครับแล้วก็เอาไว้หยิบหรือเอาไว้ที่จะจับรางวัลเราก็มีโอกาสที่จะได้ในส่วนนี้ขึ้นมาหรือแต่ละช่วงที่มีเทศกาลสำคัญไม่ว่าจะเป็นเทศกาลฟุตบอลโลกหรือมหกรรมกีฬาระหว่างประเทศก็คือมหกรรมกีฬาโลกนั่นเองบางครั้งก็อาจจะมีค่ายใดค่ายหนึ่งของสื่ออาจจะทำรางวัลหรืออาจจะทำให้เราร่วมเล่นเกมส่งจดหมายทำนายผลทีมชาตินู้นทีมชาตินี้อะไรประมาณนี้ฉะนั้นในเรื่องของการเสี่ยงมันก็มีช่องทางในการเสี่ยงได้อยู่พอสมควรแต่วันนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าคนที่มีราศีต่างๆใน6ราศีนี้ที่จะมีโชคแบบแจ็คพอตโอกาสจะได้เงินหรือได้ทรัพย์ก้อนโตมีดังต่อไปนี้ครับสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษช่วงระหว่าง16เมษายนถึง15พฤษภาคมโดยประมาณคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ดาวพระเกศมะเร็งที่ลัคนาของตนเองดาวพระเกศเล็งลัคนาอยู่ในเรือนของดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์อันหมายถึงในเรื่องของการเงินของเจ้าชะตาด้วยฉะนั้นมีโอกาสที่คุณจะได้เงินหรือได้ทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้จนถึงเดือนสิงหาคมแต่ถ้าไม่ใช่ได้ทรัพย์หรือได้เงินก้อนตัวคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้เงินหรือได้ตั๋วเช่นได้ตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวในต่างประเทศแต่คุณไม่อยากไปอยากจะขายตั๋วใบนี้ก็อาจจะขายตั๋วไปแล้วก็ได้เงินเอามาจุนเจือหรือได้เงินเอามาใช้ในครอบครัวของตนเองแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตด้วยเช่นกันฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษตอนนี้ตำแหน่งการเงินของคุณตำแหน่งโชคลาภของคุณอยู่ในมุมอยู่ในเรือนชะตาที่ดีฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้เงินได้ทรัพย์หรือมีโอกาสที่จะถูกโชคแบบแจ็คพอตก็น่าจะเกิดขึ้นได้ภายในช่วงเดือนกรกฎาคมและก็เดือนสิงหาคมนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎช่วงระหว่าง16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมทำไมลัคนาราศีกรกฎถึงจะมีโชคมีลาภในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องเรียนให้ท่านผู้ชมฟังที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎนี้ตอนนี้ตำแหน่งการเงินนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์ทับลัคนาของคุณแต่ว่าทับในลักษณะที่มันมีตำแหน่งติดมาด้วยก็คือตำแหน่งมหาจักรนั่นเองพอตำแหน่งมหาจักรตัวโจทย์ของดาวอาทิตย์มหาจักรมันหมายถึงในเรื่องของการที่จะได้มาแบบฉับไวรวดเร็วหรือได้มาแบบคาดไม่ถึงนะครับมหาจักรก็คือโลดผลพิสดารนั่นเองอาจจะได้มาสิ่งที่มันโลดผลพิสดารด้วย
อาจจะไม่ได้หมายถึงในเรื่องของการเสี่ยงเพียงอย่างเดียวคุณอาจจะทำงานหรือทำธุรกิจต่างๆหรือทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่บังเอิญว่าลูกค้าของคุณอยากจะให้คุณหาทรัพย์สินหรือหาสินค้าชนิดหนึ่งพอคุณหาได้หรือคุณทำให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการออเดอร์ยอดเงินงบประมาณมันก็อาจจะได้มาก้อนใหญ่ๆทำให้คุณสามารถที่จะปลดหนี้ปลดสินหรือค่าใช้จ่ายที่มันค้างจ่ายกันมาในอดีตก็สามารถที่จะปลดไปได้ในช่วงระยะเวลานี้นะครับหรือไม่ก็คุณเองอาจจะมีลูกค้าที่อยากจะช่วยเหลือคุณจริงๆนะครับลูกค้าของคุณอาจจะให้เงินของคุณไปก่อนเอาไปหมุนก่อนซึ่งสินค้าอาจจะค่อยๆทยอยส่งให้ลูกค้าก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคแบบแจ็คพอตเหมือนกันนานทีปีหนอาจจะไม่เคยมีลูกค้ารายใหญ่ที่จะมาช่วยเหลือหรือมาซัพพอร์ตหรือมาสั่งสินค้าของคุณแต่พอเกิดในช่วงระยะเวลานี้ก็สามารถทำให้คุณพ้นวิกฤตนะครับพ้นปัญหาในเรื่องของการเงินไปในเรื่องของการงานไปนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นโชคแจ็คพอตอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้การเงินการทองของคุณได้มาก้อนใหญ่ก้อนโตเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกันช่วงระหว่าง16กันยาถึง15ตุลาคมลัคนาราศีกันตอนนี้ก็ต้องเรียนให้ฟังว่าตำแหน่งการเงินของคุณเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากและตัวของคุณเองก็ดันไปตกในเรือนลาภะหรือเรือนลาภนั่นเองตำแหน่งการเงินให้คุณเป็นระยะเวลาร่วมๆ3เดือนเลยทีเดียวก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหาคมแล้วก็กันยายนช่วงดาวการเงินตกในตำแหน่งดีหรือในเรือนดีก็ต้องตีโจทย์ว่าคุณหยิบคุณจับคุณทำอะไรก็แล้วแต่มันจะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์ไปหมดจะได้ด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานที่คุณจะได้มันมาหรือจะได้จากคนรักคนเสน่หาคุณก็อาจจะได้มันมาหรืออาจจะได้จากการเสี่ยงนะครับเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคคุณก็อาจจะได้มันมาอย่างแน่นอนฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ตอนนี้โดยตำแหน่งของคุณในเรื่องของการงานก็เด่นตำแหน่งเรื่องโชคลาภก็ดีมันเลยลงตัวว่าถ้าคุณทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงระยะเวลานี้คุณจะประสบความสำเร็จอย่างน้อยไป3เดือนแต่หลังจากราหูโคจรย้ายตกเรือนลาภะในลัคนาราศีกรกฎซึ่งเรือนกรกฎเรือนกรกฎของคุณเนี่ยเป็นเรือนลาภะของชาวราศีกันด้วยฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ราหูโคจรย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎคุณก็มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภแบบแจ็คพอตหรือคุณจะได้จากหนี้สินของลูกหนี้จากคนที่เคยหยิบเคยยืมเคยกู้ก็มีโอกาสที่จะได้ภายในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นกันฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีกันช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากในเรื่องของการเงินโชคลาภและก็ความสำเร็จครับสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกช่วงระหว่าง16พฤศจิกาถึง15ธันวาคมคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ก็ต้องเรียนให้กับท่านผู้ชมฟังว่าช่วงนี้ตำแหน่งในเรื่องของการเงินของคุณตกเรือนดีมากเพราะว่าตกในเรือนลาภะแล้วเรือนลาภะของคุณก็ดันเป็นสุภะอีกคำรบหนึ่งด้วยฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภแบบแจ็คพอตหรือได้โชคได้ลาภมาแบบคาดไม่ถึงโชคลาภของคุณอาจจะหมายถึงในเรื่องของการเสี่ยงส่วนหนึ่งแล้วนะครับอาจจะหมายถึงในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยเช่นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาคุณรู้ว่าคุณเนี่ยทำงานอย่างสุจริตทำงานอย่างถูกต้องและเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานมาโดยตลอดไม่เคยเสื่อมเสียในเรื่องของเนื้องานเป็นคนที่ขยันในเรื่องของการทำงานสูงมากคุณเองอาจจะได้รับการโปรโมทหรือได้รับการปรับขั้นปรับตำแหน่งเป็นข้าราชการก็อาจจะได้ซีได้ขั้นได้แท่งถ้าเป็นพนักงานเอกชนทั่วไปก็อาจจะมีเก้าอี้ที่มันดีขึ้นที่มันสูงขึ้นนะครับหรือธุรกิจของคุณที่ทำนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะมีลูกค้ารายใหญ่หรือมีออเดอร์รายใหญ่หรือมีออเดอร์จากต่างประเทศเข้ามาฉะนั้นโอกาสที่คุณจะดีขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ก็เกิดขึ้นได้พอดีขึ้นแล้วทั้งการงานทั้งตำแหน่งแห่งหนทั้งธุรกิจที่ทำแล้วมันดีการงานของคุณดีเอ่ย
ผลตอบแทนรายได้สวัสดิการก็ย่อมดีตามมาถือว่าเป็นโชคแจ็คพอตนานทีปีหนรอแล้วรอเล่าอาจจะไม่ได้มันมาแต่พอถึงช่วงระยะเวลาที่ฟ้าเปิดสวรรค์เปิดคุณมีโอกาสที่จะได้เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ฉะนั้นขอเป็นกำลังใจและก็ขอเอาใจช่วยให้กับคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกมีโชคแบบแจ็คพอตมีลาภแบบคาดไม่ถึงหรือจะได้เข้ามาแบบเงินก้อนโตทรัพย์ก้อนโตหรือจะได้คนที่มาอุปถัมภ์ส่งเสริมคุณให้สุขสบายไปตลอดชีวิตก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ภายในช่วงระยะเวลานี้ครับสำหรับราศีต่อไปที่มีโอกาสที่จะมีโชคแบบแจ็คพอตเลยก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนั่นเองคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรช่วงระหว่าง16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์ทำไมถึงเป็นลัคนาราศีมังกรเพราะเดี๋ยวราหูจะโคจรย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนราศีกรกฎซึ่งราหูในดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีมังกรมันหมายถึงในเรื่องของการเงินและโดยส่วนตัวของราหูตัวนี้มันหมายถึงในเรื่องของโชคลาภส่วนหนึ่งด้วยฉะนั้นโชคลาภตรงนี้อาจจะหมายถึงในเรื่องของการเสี่ยงนะครับคุณจะเสี่ยงดวงเสี่ยงลอตเตอรี่เล่นหวยนะครับหรือเล่นอย่างอื่นทำอย่างอื่นก็มีโอกาสที่จะได้มันมาแล้วราหูตัวนี้มันก็หมายถึงว่าพอมาตกในลัคนาราศีกรกฎมันหมายถึงคุณจะได้จากคนรักคนเสน่หาคนที่ชอบพอคุณคนที่รักคุณคนที่มีจิตมีใจที่จะเอ็นเอียงมาหาคุณคุณก็จะได้ในสิ่งเหล่านี้เป็นระยะเวลาประมาณปีครึ่งฉะนั้นระยะเวลาปีครึ่งคุณหยิบจับทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานเอ่ยเรื่องความรักเอ่ยเรื่องการลงทุนหรือเรื่องของความสำเร็จจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาคุณก็จะได้ภายในช่วงระยะเวลาปีครึ่งนี้ด้วยเช่นกันฉะนั้นคนที่เกิดในราศีมังกรเวลาคุณได้อะไรก็แล้วแต่มักจะได้เป็นกอบเป็นกามเป็นก้อนใหญ่ๆเพราะมังกรเป็นสัตว์ใหญ่เวลาคุณได้คุณก็จะได้เข้ามาเป็นก้อนใหญ่ๆเลยฉะนั้น1ปีครึ่งนี้เชื่อเหลือเกินว่าคุณน่าจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนช่วงระหว่าง16มีนาถึง15เมษายนลัคนาราศีมีนตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าตำแหน่งการเงินหรือทรัพย์สินของคุณมีดาวมฤตยูมากดทับอยู่แต่ถ้าดาวมฤตยูตีโจทย์ว่าจะได้เงินจากเรื่องของต่างประเทศจะได้ทรัพย์จากเรื่องของการเจ็บการป่วยการตายหรือจะได้โชคแจ็คพอตในเรื่องของการลงทุนทำงานจะได้เงินได้ทรัพย์จากคนรักคนเสน่หาที่เป็นคนต่างชาติก็ได้ฉะนั้นองค์ประกอบ 3-4 อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวถึงมีโอกาสที่คุณได้มาตั้งแต่ปี2559และมันก็จะอยู่ในราศีตรงนี้จนถึงปี2566คุณมีโอกาสที่จะได้จากช่องทางเหล่านี้อย่างแน่นอนและสิ่งสำคัญเลยไอ้ตำแหน่งการเงินของคุณตอนนี้มันถือว่ามันไม่เสียแต่การเงินของคุณเนี่ยจะได้จากสิ่งที่คุณจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ทำตั้งแต่วันนี้เพื่อจะมีผลลัพธ์ในวันข้างหน้า
วันนี้ทำแต่ผลลัพธ์อาจจะไม่เกิดขึ้นในวันนี้หรือในเร็วนี้แต่ผลลัพธ์ของคุณอาจจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าและเวลามันได้มามันก็ได้มาเป็นก่อเป็นกรรมอย่างคาดไม่ถึงซึ่งก็มองดูแล้วว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้มีโอกาสที่จะได้แจ็คพอตมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์ก้อนโตทรัพย์ก้อนโตหมายถึงว่าคุณอาจจะได้ที่ดินมรดกหรือคนรักของคุณหรือแฟนของคุณอาจจะซื้อที่ซื้อทางให้กับคุณก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์ก้อนโตหรือถ้าจะแปลงเป็นเงินก็ถือว่าเม็ดเงินที่ซื้อในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเม็ดเงินที่มากพอนะครับระดับ7หลัก8หลักเลยทีเดียวฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้มีโอกาสที่คุณจะได้อย่างน้อยอีกประมาณ5ปีเศษเลยทีเดียวสรุปว่าคนที่จะมีโอกาสราศีที่จะมีโชคแจ็คพอตได้เงินก้อนโตก็จะมีอยู่ประมาณ6ราศีก็คือราศีเมษราศีกรกฎราศีกันราศีพิจิกราศีมังกรแล้วก็ราศีมีนนะครับก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์แบบส่วนราศีไหนที่ไม่ได้กล่าวถึงก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโชคแต่อาจจะเป็นโชคเล็กๆนะครับการเสี่ยงแบบสนุกเอามันนะครับก็มีโอกาสได้มาบ้างแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับเป็นทรัพย์ก้อนโตหรือเงินก้อนใหญ่นะครับแต่ก็พอจะมีอยู่บ้างที่ไม่กล่าวถึงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเงินก้อนโตหรือทรัพย์ก้อนโตแต่อย่างใดนะครับท่านใดสนใจที่อยากจะรู้ว่าตัวเองจะมีโชคมีลาภหรือจะมีเงินมีทองมีคนอุปถัมภ์หรือเปล่าก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้ที่หมายเลข0924593459ทวนนะครับ0924593459แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงานของพวกเราด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ